วัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ขังข่าวสปอยหนังยาวๆสำหรับชาวนอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังตำรวจเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยให้ฟังกันโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า DSP Dave รองผู้การหัวใจเพชรซึ่งในแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือเดฟคาราวรับบทเป็นเดฟนายตำรวจที่เห็นแก่เงินรับสินบนจากพวกคนชั่วมานับวิทย์รับบทเป็นราณาลูกชายของแก๊งผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังความชั่วร้ายต่างๆเมรินกอบริซาดารับบทเป็นคิรัตแฟนสาวสุดที่รักของเดฟโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือเดฟนายตำรวจคนหนึ่งที่ชอบรับสินบนจากพวกคนชั่วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เริ่มคิดได้และเริ่มต้นจัดการกวาดล้างแก๊งคนชั่วให้หมดไปเขาจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆถูกลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับที่กรมการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็กำลังประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งสภารัฐที่จะถูกจัดขึ้นในรัฐปัญจาบที่หมู่บ้านดาวรัตเปอร์ซึ่งหมู่บ้านที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องยาเสพติดเพราะสารเสพติดทุกชนิดถูกผลิตขึ้นจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเหล้าโคเคนหรือเฮโรอีนซึ่งทุกๆคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือเด็กต่างก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ทั้งสิ้นซึ่งประธานก็ได้เห็นถึงปัญหาเลยได้แต่งตั้งให้ตาลุนชินเดย์ให้ควบคุมความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งเพราะเขามีผลงานด้านนี้มาตลอดซึ่งชินเดย์ก็ตอบตกลงรับงานนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความท้าทายกับเขามากๆก็ตามตัดไปที่หมู่บ้านพาเนก็ได้มาขอยาจากพี่หัวแดงแต่พี่หัวแดงก็ไม่ยอมให้จนกว่าพาเนจะเอาเงินมาให้เขาก่อนซึ่งพาเนก็ขอเวลาสัก2นาทีวิ่งไปหากุดดีพี่สาวของเขาเพื่อที่จะขอเงินไปซื้อยาแต่กุดดีก็ไม่ยอมให้และไล่พาเนไปซึ่งเพื่อนของเธอก็ได้มาบอกกุดดีว่าทำไมถึงไม่ให้เงินเขาไปเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะไปขโมยเงินของคนอื่นต่อซึ่งกุดดีเนี่ยก็ปลงแล้วบอกว่าอะไรมันจะเกิดเนี่ยก็ต้องเกิดไปเพราะเธอไม่มีเงินมาบำเรอเขาแล้วแต่ไปที่สถานีตำรวจของหมู่บ้านรอตำรวจที่เพิ่งย้ายมาประจำการที่นี่ได้สั่งการให้ตำรวจไปบุกค้นแหล่งผลิตยาของพักทวาซึ่งอมาซิงก็ได้มาเตือนท่านรองว่าการที่ทำแบบนี้ก็เหมือนกับการเอามือล้วงเข้าไปในถุงที่มีแต่งูพิษเขาอาจจะต้องตายได้แต่ท่านรองก็ไม่สนใจยืนยันที่จะกำจัดแหล่งผลิตยาให้หมดไปจากหมู่บ้านนี้ซึ่งหลังจากนั้นอามาเนี่ยก็ได้โทรติดต่อไปหาพักทวาเรื่องที่ท่านรองคนใหม่จะบุกเข้าไปคนพื้นที่ของเขาพักทวาก็เลยโทรไปหาท่านรองเพื่อขอทำข้อตกลงกันจะให้สินบนกับเขาแต่ท่านรองก็ไม่ยอมรับบอกให้พักทวายอมรับผิดซะแล้วเดี๋ยวเขาจะลดโทษให้ไอ้พักทวาเนี่ยก็เลยโมโหบอกให้ลูกน้องโทรไปหาราณาซึ่งพี่ราณาของเราก็กำลังนอนตาเยิ้มอยู่เลยสุดท้ายตำรวจก็ได้ยกพลบุกเข้าไปที่ฐานผลิตยาของพวกมันคนข้าวของเกิดการจลาจลกันระหว่างตำรวจกับชาวบ้านที่นั่นซึ่งราณาเนี่ยก็ได้มาถึงและจัดการยิงปืนใส่พวกตำรวจจนพวกตำรวจได้หนีไปทิ้งท่านรองไว้คนเดียวราณาเนี่ยก็ได้ท้าให้มาทดสอบพละกำลังกับเขาท่านรองก็เลยต่อยกับราณาเลยโดนราณาเนี่ยสวนหมัดตุ่ยท้องไปหนึ่งทีก่อนที่จะถูกราณาเอาตะขอมาเกี่ยวขาลากตัวเข้าไปแล้วก็ยิงทิ้งต่อมานักข่าวก็ได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของท่านรองที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ส่วนสสพรรคอื่นก็ได้คัดค้านให้โค่นล้มพรรคของพรรคทวาซะทำให้ราณาหงุดหงิดเดินไประบายอารมณ์กับกุดดีผู้หญิงที่เขาได้จับตัวไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในคืนนั้นพาเนกับนักข่าวก็ได้มาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาแจ้งความที่พี่สาวของเขาได้หายตัวไปอามาเนี่ยก็ทำเป็นไม่สนใจนั่งเล่นหมากรุกต่อจนนักข่าวได้ขู่ว่าเขาจะทำข่าวนี้ให้ดังไปหลายช่องเลยทำให้ตำรวจยอมรับเรื่องแต่ไปที่บ้านของพักทวาปารัมเวียหลานชายของเขาก็ได้เข้ามาหาพักทวาก็ได้บ่นเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ามันจะราบรื่นหรือเปล่าเพราะข่าวที่ท่านรองได้ถูกฆ่าตายมันได้ทำให้สื่อคอยตามจับผิดเขาตลอดปารัมเวียเลยอยากจะแนะนำเพื่อนของเขาให้รู้จักนั่นก็คือเดฟซึ่งเขาเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากๆยอมทำทุกอย่างได้เพื่อเงินก่อนที่หนังจะตัดไปที่เหตุการณ์ในอดีตเดฟก็ได้ไปชกมวยใต้ดินซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาก็โหดมากๆแต่พอเดฟรู้ว่าถ้าชนะก็จะได้เงินมากมายมหาศาลเขาเลยต่อ
่อสู้รัวหมัดใส่ไม่ยั้งจนคู่ต่อสู้ได้แพ้ไปหลังจากนั้นตำรวจก็ได้บุกเข้ามาเพื่อจับกุมตัวทำให้พวกที่มาร่วมงานวิ่งวงแตกกันส่วนปารัมเวียก็ได้ช่วยให้เดฟหนีไปอีกทางเช้าวันต่อมาเดฟก็ได้โทรมาหาคีรัตแฟนสาวของเขาเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดให้เธอก่อนที่จะนัดเธอให้ไปเที่ยวด้วยกันกับเขาซึ่งในคืนนั้นเดฟกับคีรัตได้ไปเต้นกันที่ผับอย่างสนุกสนานหลังจากที่เดฟขับรถมาส่งเธอที่หน้าบ้านคีรัตก็ได้ถามเดฟว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาพบพ่อของเธอซึ่งเดฟเนี่ยก็ไม่รีบแต่คีรัตเนี่ยเธอดันรีบเลยได้นัดวันที่จะให้เดฟมาพบกับพ่อของเธอซึ่งหลังจากที่เดฟส่งเธอเข้าบ้านแล้วเขาก็ได้ไปดื่มเหล้ากับปาลัมเวียพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันซึ่งเดฟเนี่ยก็อยากเป็นตำรวจเหมือนกับปาลัมเวียบ้างเขาสอบผ่านสมรรถภาพตลอดแต่ไม่เคยผ่านสอบสัมภาษณ์เลยปาลัมเวียก็เลยบอกว่าจะช่วยถ้าเดฟจ่ายเงิน1ล้านให้กับเขาเดฟเลยบอกว่าเขาจะจ่ายสินบนไปเพื่อที่จะหางานได้ยังไงในเมื่อพ่อของเขาเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์มากๆสินบนแค่10เหรียญเขายังไม่รับเลยทำให้ปาลัมเวียเข้าใจในตัวเดฟเลยพาเดฟไปหาอะไรกินแก้เบื่อกันเช้าวันต่อมาเดฟที่เพิ่งไปเที่ยวก็กำลังจะกลับบ้านไปนอนก็ได้มาเจอกับพ่อของเขาที่กำลังออกมาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เดฟเห็นแบบนั้นก็เลยทำฟอร์มวิ่งจ็อกกิ้งซึ่งพ่อของเขาก็แปลกใจที่ลูกชายตื่นเช้าเดฟก็เลยแถบอกว่าเขาตื่นมาวิ่งตั้งแต่ตีสี่แล้วแต่พ่อไม่เห็นเองหลังจากนั้นเดฟก็ได้ใช้จังหวะที่พ่อกำลังคุยกับลุงข้างบ้านวิ่งหนีเข้าบ้านไปต่อมาเดฟก็ได้มาขอเงินแม่10,000 รูปีเพราะเขามีนัดสำคัญกับคีรัตซึ่งพ่อของเดฟก็ได้บอกว่าขอเงินหมื่นมันง่ายนะลูกแต่หามันมาหน่ะยากนะก่อนที่เขาจะให้เงินเดฟไปนิดนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่บาทแต่ดูจากหน้าพี่เดฟแล้วนี่น่าจะตะลึงมากๆบอกว่าไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดแล้วหลังจากนั้นเดฟก็ได้ไปหาพ่อของคีรัตซึ่งเขาเป็นทหารที่เกษียณแล้วโดยพ่อตาก็ได้ถามนู่นนี่นั่นกับเดฟถามว่าเดฟตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเดฟก็ได้บอกว่าเขากำลังเตรียมสอบเข้าเป็นตำรวจทำให้พ่อตาเดฟพอใจถึงแม้จริงๆแล้วเขาอยากจะให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับทหารก็ตามแต่ถึงยังไงอาชีพพวกนี้มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันต่างก็รับใช้สังคมเหมือนกันหลังจากนั้นเดฟก็ได้ถามชุดเครื่องแบบที่แขวนอยู่บนกำแพงว่ามันเป็นของพ่อตาหรือเปล่าซึ่งพ่อตาก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรสายโทรศัพท์เด็กก็ได้เข้ามาทำให้เขาต้องออกไปรับสายก่อนต่อมาเดฟก็ได้ไปคัดตัวทดสอบร่างกายสารพัดส่วนทางปาลัมเวียเขาก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะติดสินบนให้เดฟผ่านการทดสอบไปได้โดยเขาได้บอกให้เดฟเอาเงิน1 ล้านมาให้เขาแล้วเขาก็จะจัดการที่เหลือเองตัดไปที่บ้านเดฟก็ได้มาขอเงินกับพ่อของเขาจะเอาไปติดสินบนผู้ตำรวจเพื่อที่เขาจะได้ผ่านบรรจุเป็นตำรวจได้ทำให้พ่อของเดฟเทศนาเดฟใหญ่เลยถึงเรื่องความซื่อสัตย์บอกว่าหากแกซื่อสัตย์ถึงจะใส่ชุดบุรุษไปรษณีย์พ่อก็ภูมิใจแต่พ่อจะไม่ยอมให้แกติดสินบนเพื่อให้ได้งานซึ่งเดฟก็ได้เถียงกลับไปว่าความซื่อสัตย์มันทำให้เขาไม่ได้งานเขาผ่านการทดสอบร่างกายไม่รู้กี่ครั้งแต่เขากลับไม่ผ่านสัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะบอกกับพ่ออีกว่าความซื่อสัตย์ของพ่อทำให้อาชีพของเขาต้องพังหลังจากพูดเสร็จเดฟก็ได้เดินเข้าไปในห้องและแอบฟังพ่อแม่คุยกันต่อซึ่งแม่ของเขาก็บอกให้พ่อจ่ายเงินสินบนไปให้มันจบๆพ่อของเขาก็เลยบอกว่างานที่ได้จากเงินสินบนเป็นงานที่ไม่ดีถ้าเขาให้เงินวันนี้เดฟก็จะเริ่มรับเงินสินบนเพื่อหาเงินคืนแล้วเขาก็จะเคยชินกับการรับสินบนและคนที่รับสินบนมันก็จะไม่เหลือความเป็นมนุษย์เขาไม่อยากให้เดฟกลายเป็นคนแบบนั้นในคืนนั้นเดฟก็ได้ไปนอนอยู่ที่สวนปารัมเวียก็ได้รีบมาหาเขามาแจ้งข่าวว่าพ่อของเดฟได้ประสบอุบัติเหตุซึ่งพอเดฟไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วทำให้เดฟร้องไห้กอดแม่ด้วยความเสียใจต่อมาที่งานศพของพ่อเดฟเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาร่วมไว้อะไรกับการที่ต้องสูญเสียบุคลากรที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญไปซึ่งทางตำรวจก็ได้ลงมติแล้วว่าจะให้เดฟถูกแต่งตั้งเป็นตำรวจเพื่อสืบสานปณิธานของพ่อเขาต่อไปตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันราณาก็บ่นปารัมเวียว่าพ่อของเดฟเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วเจ้าเดฟมาร่วมงานได้ยังไงปารัมเวียก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเพราะไม่มีอะไรที่เขาชอบมากไปกว่าเงินอีกแล้วก่อนที่จะบอกว่ารู้ไหมทำไมเดฟถึงได้กลายเป็นรองผู้การได้ก่อนที่จะเล่าย้อนไปอีกตอนหลังจากที่เดฟได้บรรจุเป็นตำรวจเขาได้เข้าไปคุยกับพวกโจรกระจอกว่าท่านมุขมนตรีจะมีการประชุมพรุ่งนี้ในวันนั้นพวกตำรวจจะยุ่งกันมากและตอน11 โมงจะมีรถขนเงินขับเดินทางออกไปพอดีเขาอยากให้พวกโจรไปปล้นเงินจากรถคันนั้นซะต่อมาพวกโจรก็ได้ไปปล้นรถขนเงินตามที่เดฟได้บอกซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้ทางตำรวจขายหน้ามากๆที่มีการปล้นกันยันกลางวันแสกๆเดฟเลยอาสาจะทำหน้าที่เคลียร์คดีนี้ให้ได้ภายใน24 ชั่วโมงหลังจากนั้นเดฟก็ได้ไปหาพวกโจรพวกนั้นไปเต้นๆกับพวกมันก่อนที่จะโกยเงินทั้งหมดเดินออกไปทำให้พวกโจรไม่พอใจอยากจะขอส่วนแบ่งบ้างเลยทำให้เกิดการต่อสู้กันนัวกันไปกันมาซึ่งพี่เดฟของเราก็ได้เอาไม้มาตีหลังตีท้องตีรัวๆและก็ได้จับกลุ่มตัวพวกมันทั้งหมดไปทำให้เขาได้ผลงานและได้เลื่อนขั้นเป็นรองผู้การนั่นเองตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันภัททวาก็ได้หัวเราะชอบใจมากๆหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเด
ฟไปซึ่งเขาก็อยากให้เดฟมาร่วมงานกับเขาเลยจะโทรไปหาอธิบดีกรมตำรวจให้สั่งให้เดฟย้ายมาประจำการที่นี่ต่อมาเดฟที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่หมู่บ้านดาลัปเปอร์เขาก็ได้มาบ่นกับปารัมเวียว่าทำไมเขาถึงต้องถูกย้ายไปที่ชายแดนด้วยซึ่งปารัมเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นั่นเป็นแหล่งคุมทรัพย์ชั้นดีเลยเขาจะได้กอบโกยเงินมากมายจากที่นั่นทำให้เดฟโอเคเอามากๆซึ่งคีรัตที่กำลังจัดกระเป๋าให้เขาได้บอกว่าเธอคงคิดถึงเดฟมากแน่ๆส่วนแม่ของเขาก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ย้ายไปจากบ้านหลังนี้เพราะเธอยังคิดถึงพ่อของเดฟอยู่หลังจากที่เดฟได้เดินทางมาที่หมู่บ้านพวกตำรวจก็ได้มาทำความเคารพพูดคุยกับเดฟเรื่องตำรวจก่อนหน้านั้นที่ได้ตายไปกลับไปที่สถานีตำรวจธานีก็ได้มาถามตำรวจว่าพวกเขาได้ข่าวคราวของกู๊ดดีบ้างแล้วหรือยังซึ่งตำรวจคนนั้นก็ได้บอกว่าตอนนี้รองผู้การคนใหม่ได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยตามเรื่องนี้ให้ตัดไปที่เดฟพวกสสก็ได้มาให้ข้อมูลว่าพักทวากำลังจะขนเหล้าและเฮโรอีนมาที่นี่ซึ่งเดฟก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เองในคืนนั้นเดฟและพวกตำรวจก็ได้ตั้งด่านสกัดจับรถบรรทุกของพักทวาพอไปค้นดูท้ายรถก็พบว่ามีเหล้าเถื่อนจำนวนมากเลยได้ทำการยึดรถบรรทุกคันนั้นไว้เช้าวันต่อมาเดฟก็ได้มาที่หมู่บ้านที่ผลิตยาเสพติดซึ่งพวกชาวบ้านพอเห็นตำรวจเดินมาก็รีบวิ่งหนีกันใหญ่ก่อนที่จะยกขบวนถืออาวุธมาล้อมเดฟไว้ซึ่งเดฟก็ได้บอกว่าเขาแค่มาตรวจคุณภาพของเหล้าเท่านั้นก่อนที่จะถามถึงหัวหน้าที่คุมที่นี่หลังจากนั้นเดฟก็ได้ไปหาพักทวาและราณาซึ่งพอพวกเขาได้เจอกันราณาก็ได้ชื่นชมเดฟก่อนที่จะให้เงินเขาไปและก็ชวนให้เดฟมาร่วมงานเลี้ยงคืนนี้ด้วยกันทำให้ตำรวจที่ได้ไปกับเดฟสับสนมากๆที่เดฟได้ไปยึดของพวกราณาแต่พวกราณากลับไม่โกรธแถมยังยินดีด้วยซ้ำซึ่งอามาก็ได้บอกว่าสินค้าพวกนั้นถูกส่งไปถึงที่หมายในรถราชการตั้งแต่เมื่อคืนนั้นแล้วก่อนที่เขาจะชวนให้เลิกซื่อสัตย์และเข้าร่วมกับเขาแต่ตำรวจคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ต่อไปในคืนนั้นที่บ้านของพักทวาก็ได้จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้กันอย่างคึกคักในจังหวะนั้นกู๊ดดีเธอก็ได้แก้เชือกได้แล้วรีบวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากเดฟแต่เดฟกลับไม่ยอมช่วยเธอปล่อยให้ราณาลากตัวเธอไปที่ห้องและก็ด่าเธอที่เธอก่อเรื่องวุ่นวายเช้าวันต่อมาที่สถานีตำรวจเดฟก็ได้ให้ตำรวจเต้นออกกำลังกายกันแต่เช้าระหว่างนั้นเองปารัมก็ได้มาหาเขาเพราะพักทวามีงานสำคัญที่จะให้เดฟทำซึ่งหลังจากที่เดฟมาหาพักทวาเขาก็ได้มอบหมายงานต่อให้กับเดฟนั่นก็คือเขาอยากจะให้เดฟไปจัดการพวกปฏิวัติและพวกพรรคคู่แข่งซึ่งเดฟก็รับงานนี้และไปจัดการทันทีไปไล่จับพวกปฏิวัติที่คอยแฉความลับของพรรคทวาและก็ไปไล่ขู่พรรคการเมืองเจ้าอื่นทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นยอมแพ้และออกจากการเลือกตั้งไปต่อมาระหว่างที่เดฟกำลังนั่งดูงานอยู่ในห้องตำรวจหญิงคนหนึ่งก็ได้เข้ามาหาเขามาถามว่าเขาอยากจะรับชาหรือเปล่าไอพี่เดฟเราพอเห็นสาวเป็นไม่ได้ก็ได้หยัดมุกจีบสาวระหว่างนั้นเองคีรัตเธอก็ได้เดินเข้ามาทำเอาพี่เดฟเรานี่ลนใหญ่เลยบอกว่าแค่หยอกลูกน้องเฉยๆก่อนที่จะไล่ให้ตำรวจหญิงคนนั้นออกไปเอาชามาให้พวกเขาซึ่งคีรัตก็บ่นเดฟที่เขาไม่ค่อยว่ามาคุยกับเธอเลยโทรไปก็ไม่รับก่อนที่จะชวนคุยเรื่องแต่งงานกันตัดไปที่นักข่าวเขาก็ได้ทำข่าวเกี่ยวกับกลุ่มปฏิวัติที่ถูกเดฟจับตัวไปโดยบอกว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นของพักทวาและราณาทำให้วันต่อมาพวกราณาได้บุกไปที่บ้านและจับตัวนักข่าวคนนั้นออกมาตบหน้ารัวๆและลากตัวขึ้นรถไปตัดไปที่บ้านเดฟพ่อตาก็ได้มาคุยด้วยถามเรื่องอนาคตของเดฟว่าเขาจะกลับไปที่บ้านหลังเก่าหลังแต่งงานหรือเปล่าซึ่งเดฟก็ได้บอกว่าอยู่ที่นั่นมันไม่มีอาชญากรรมเขาเบื่อที่จะต้องนั่งในห้องแอร์เฉยๆเลยอยากจะอยู่ที่นี่ต่อเรื่อยๆเพราะเขาชอบออกพักสนามมากกว่าทำให้พ่อตาชอบใจมากๆบอกว่าเวลิกูดซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่น้องสาวของนักข่าวก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเดฟเรื่องที่พี่ชายของเธอถูกราณาจับตัวไปซึ่งเดฟก็ได้บอกให้เธอไปแจ้งความที่สน.แต่เธอก็บอกว่านอกจากเขาก็ไม่มีใครฟังเธอแล้วซึ่งเดฟก็ได้ให้ตำรวจลากตัวเธอออกไปทำให้พ่อตาพูดกับเดฟว่าตำรวจไม่เคยหยุดหน้าที่เกิดอาชญากรรมขึ้นเธอควรไปนะระหว่างนั้นเองราณาก็ได้โทรมาหาเดฟพอดีซึ่งหลังจากที่เดฟคุยกับราณาเสร็จเดฟก็ได้บอกกับพ่อตาว่าคนพวกนี้ชอบตีโพตีพายไปเองทำให้พ่อตารู้ท่าแท้ของเดฟและไม่พอใจเดินออกไปเดฟเนี่ยก็บ่นกับคีรัตว่าพ่อของเธอจะจริงจังไปไหมคีรัตก็ได้บอกให้เดฟหุบปากและบอกว่าคุณเปลี่ยนไปมากเงินผิดกฎหมายทำให้ใจคุณหมองมัวก่อนที่จะบอกอีกว่าเครื่องแบบที่แขวนอยู่ในบ้านเป็นของพี่ชายเธอที่ได้เสียชีวิตในหน้าที่ครอบครัวของเธอเป็นผู้เสียสละและไม่มีที่สำหรับคนช่อฉนอย่างเขาในครอบครัวของเธอหลังจากพูดเสร็จคีรัตก็ได้เดินงอนออกไปซึ่งในวันนั้นทั้งสองคนต่างก็เสียใจนั่งเศร้าเซ็งกันทั้งวันเลยต่อมาราณาก็ได้โทรมาบอกให้เดฟไปเอาเงิน200ล้านมาจากลูกค้าของเขาซึ่งหลังจากที่เดฟไปรับเงินมาแล้วราณาก็ได้บอกงานใหม่ให้เดฟว่าเขาอยากให้เดฟไปหา
ผู้หญิงให้รัฐมนตรีหน่อยซึ่งเดฟก็ไม่พอใจบอกว่าเขาตกลงจะเป็นตำรวจกินสินบนไม่ใช่พวกแมงดาแต่รานาก็หัวเราะและบอกว่ามันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนายเองก็เป็นแมงดาซึ่งอามาก็อาสาจะไปหาผู้หญิงมาให้แทนหลังจากที่หาผู้หญิงมาแล้วเดฟก็ต้องเป็นคนที่ขับรถไปส่งผู้หญิงคนนั้นให้กับเสียซึ่งผู้หญิงคนที่อามาพามาคือน้องสาวของนักข่าวนั่นเองเดฟเห็นแบบนั้นเลยถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้น้องนักข่าวก็เลยบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเดฟเพราะถ้าเดฟยอมช่วยเธอตั้งแต่ตอนนั้นพี่ชายของเธอคงไม่ต้องนอนรอความตายก่อนที่จะบอกให้เดฟขับรถไปส่งเธอซึ่งหลังจากที่เดฟขับรถไปส่งเธอแล้วระหว่างที่กำลังขับรถกลับเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นของพ่อตาของคีรัตทำให้จิตใต้สำนึกของเขาทำงานเดฟได้กลับไปที่โรงแรมและบุกเข้าไปจัดการลูกน้องของเซียและเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาหลังจากที่เดฟช่วยเธอออกมาได้แล้วเธอก็บ่นเดฟว่าทำไมถึงต้องช่วยเธอด้วยเพราะเธอจะต้องหาเงินมารักษาตัวพี่ชายก่อนที่จะร้องโวยวายขอกลับไปที่โรงแรมเลยโดนเดฟตบหน้าเละสติไปหนึ่งทีซึ่งเดฟก็สัญญาว่าเขาจะดูแลเธอให้ปลอดภัยและเขาก็จะช่วยออกค่ารักษาให้พี่ชายของเธอเช้าวันต่อมาปารัมก็ได้โทรมาหาเดฟบอกว่าเรื่องเมื่อคืนพวกเขาเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วรานาไม่โกรธเขาขอแค่ให้เดฟพาสาวคนเดิมไปหารานาและทุกอย่างก็จะเรียบร้อยระหว่างนั้นเองพี่ตำรวจก็มากล่าวชื่นชมเดฟเรื่องที่เขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่จะถามวอทันรู้สึกสงบที่ได้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์หรือเปล่าซึ่งเดฟก็บอกว่าเขารู้สึกสงบก็จริงแต่มันสายไปแล้วถ้าหากเขาซื่อสัตย์ตั้งแต่แรกก็คงช่วยชีวิตคนได้หลายคนลักวินก็ได้บอกว่าบางครั้งคนเราก็เลยรู้จักความเจ็บปวดเหมือนกับเขาเพราะเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นคนชอบชนเหมือนกันจนกระทั่งยาเสพติดได้พรากลูกชายของเขาไปจากนั้นเขาเลยคิดได้และเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะทำในสิ่งที่ถูกต้องระหว่างนั้นเองพาเนก็ได้เข้ามาขอบคุณเดฟที่เขาได้ช่วยเพื่อนของพี่สาวเขาไว้ทำให้เดฟนึกถึงผู้หญิงที่เขาเจอที่งานเลี้ยงและบอกว่าไปเอาตัวพี่สาวนายกลับมากันเถอะหลังจากนั้นเดฟก็ได้ไปหาพวกรานานำเงิน200ล้านไปให้และบอกให้รานาส่งตัวก็ดีคืนมาทำให้รานาโมโหมากๆมีปากเสียงกับเดฟในคืนนั้นหลังจากที่เดฟมาถึงโรงพักระหว่างที่พาเนกำลังเดินกลับบ้านเขาก็ได้ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตด้วยฝีมือของพวกรานาทำให้เดฟโมโหมากๆไปหาผบ.เพื่อให้ท่านผบ.มอบอำนาจให้เขาไปสืบข้อมูลของพวกพัฒวาแต่ผบ.กลับไม่ยอมอนุมัติจนโดนเดฟด่าเขาให้และก็ได้ทำการสืบค้นด้วยตัวเองซึ่งระหว่างที่เขากำลังขับรถอยู่รานาก็ได้แอบมาลอบยิงโดนตำรวจอีกนายจนรถตกข้างทางซึ่งพวกรานาที่แอบซุ่มอยู่ก็ได้ลุกขึ้นบุกเข้ามากันเต็มเลยเลยโดนเดฟจัดการกระทืบพวกมันรัวๆแต่ระหว่างนั้นเองเขาก็ถูกรานาแอบยิงจากข้างหลังแต่เดฟก็ยังใจสู้ต่อยเตะพวกมันต่อจนโดนรานายิงซ้ำไปอีก4นัดจนหมดสภาพซึ่งเดฟก็ได้ท้ารานามาดวลกับเขา1-1และแนะนำให้รานาฆ่าเขาซะเพราะถ้าหากว่าเขารอดไปได้เขาจะกลับมาล้างแค้นรานาแน่นอนซึ่งก่อนที่รานาจะยิงเขาก็ได้บอกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ฆ่าพ่อของเดฟก่อนที่จะยิงซ้ำไปอีก1ทีหลังจากนั้นเดฟก็ได้ถูกหามเข้าโรงพยาบาลซึ่งหมอก็ได้บอกกับคีรัตว่าพวกเขาได้เอากระสุนออกไปหมดแล้วแต่อาการของเขายังวิกฤตอยู่ตอนนี้ก็รอเพียงแค่ว่าเขาจะฟื้นตอนไหนซึ่งทางแม่และคีรัตก็ยืนเป็นห่วงเดฟกันมากๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปเดฟได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งราวกับปฏิหารทำให้แม่และแฟนดีใจมากๆกลับไปที่พวกพักทวาพวกมันก็ได้ขับรถไปหาเสียกันอย่างคึกคักซึ่งทางด้านกรมการเลือกตั้งประธานก็ได้คุยกับชินเดว่าเขาได้รับการร้องเรียนทุกๆวันจากที่นั่นซึ่งชินเดก็ได้บอกว่าพักทวาเป็นคนที่ฉลาดมากตำรวจและพวกรัฐบาลคอยหนุนหลังมันทำให้เขาทำงานได้ลำบากมากๆกลับไปที่เดฟเขาก็ได้มาพักฟื้นร่างกายที่บ้านซึ่งพอตาก็ได้หายโกรธเขาแล้วและภูมิใจที่เขาได้กลับมาเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์หลังจากนั้นลักวินก็ได้เข้ามาหาเดฟบอกให้เดฟกลับไปที่โรงพักเพราะที่นั่นต้องการตัวเขาภายใน1เดือนเพราะถ้าครบ1เดือนพวกเขาจะต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่มาแทนเดฟตอนนี้พวกเขาต้องการแค่รองผู้การเดฟเพราะมีแต่เขาเท่านั้นที่จะจัดการรานาได้ซึ่งเดฟก็ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับไปทำหน้าที่ให้ทันเวลาหลังจากนั้นพ่อตาก็ได้พาเดฟไปฝึกฝนร่างกายให้คนเพิ่งโดนยิงมาวิ่งซิทอัพกระโดดเชือกวิดพื้นยกดัมเบลจนกระทั่งเดฟได้หายดีและแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรกันครับเนี่ยซึ่งหลังจากที่เดฟมาถึงโรงพักตำรวจทุกนายก็ยืนทำความเคารพเขากันใหญ่ซึ่งพอเขามาหาปารัมมันก็ได้ทำให้ปารัมแปลกใจมากๆที่เดฟรอดกลับมาได้ยังไงเดฟก็เลยชวนปารัมให้ออกไปข้างนอกกับเขาหน่อยซึ่งระหว่างนั้นเองปารัมก็ได้แอบแชทไปบอกรานาว่าเดฟได้กลับมาแล้วหลังจากที่เดฟกับปารัมได้อยู่ด้วยกัน2-2เดฟก็ได้กระทึกปารัมเค้นให้ปารัมเล่าความจริงว่าวันที่พ่อเขาตายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ปารัมนี่ก็ไม่ยอมบอกเลยโดนจับใส่ power bomb ไป1ทีจนพี่ปารัมเรายอมแพ้และบอกความจริงว่าคืนนั้นรานาได้นำขบวนรถขนยากับเหล้าเพื่อเอาไปจัดเตรียมในวันเลือกตั้งจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับพ่อของเดฟซึ่งพ่อของเดฟก็ได้คนท้ายรถแล้วเจอกับเหล้าเถื่อนซึ่งระหว่างที่เขากำลังติดต่อหาเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ถูกรานาตีหัวและตีซ้ำไปรัวๆจนตายก่อนที่
จะจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นเองซึ่งหลังจากที่เดฟรู้ความจริงเขาก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่พวกลูกน้องของราณาที่บุกเข้ามาซึ่งพวกมันก็ดันยิงไปโดนปารัมจนนอนตายตาเหลือกเลยแต่ไปที่ราณาเขาก็โมโหมากๆที่น้องชายของเขาได้ตายไปก็เลยบ่นพึมพำอยู่คนเดียวว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อของเดฟเดฟก็ควรที่จะมาฆ่าเขาไม่ใช่มาฆ่าน้องชายของเขาทำให้พักทวาที่ได้ยินมาด่าราณาใหญ่เลยเรื่องที่ราณาไปฆ่าพ่อของเดฟแล้วยังจะเอาเดฟมาเป็นพวกตั้งแต่แรกอีกแต่ไปที่เดฟเขาก็ได้มาหาชินเดเลยถูกชินเดบ่นใหญ่เลยว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ยังไงทำไมที่นั่นยังวุ่นวายเหมือนเดิมแถมยังมีตำรวจเพิ่งตายไปอีกคนด้วยเดฟเลยบอกว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะทางเมืองบนไม่อนุญาตให้เขาทำอะไรไปมากกว่านี้ทำให้ชินเดมอบอำนาจให้เขาจัดการอยากทำอะไรอยากจับกุมใครฆ่าใครก็ได้ตามที่เขาต้องการขอแค่ที่นั่นต้องสงบสุขในวันที่เลือกตั้งก็พอหลังจากนั้นเดฟก็ได้พาพวกตำรวจบุกไปทลายแหล่งผลิตยาเสพติดและจับลูกน้องของราณาทั้งหมดแถมไปช่วยกุดดีที่ถูกราณาจับตัวไว้นี่ถ้าไม่มาช่วยนึกว่านางตายไปแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นเดฟก็ได้ยกพลตำรวจบุกคนบ้านของทักขวาและจับกุมตัวทักขวาไปที่โรงพักจากนั้นเดฟก็ได้บุกไปที่หมู่บ้านผลิตยาเพื่อตามล่าหาตัวราณาซึ่งพวกชาวบ้านเนี่ยก็ได้มาขวางทางไว้เลยเกิดการตะลุมบอลกันซึ่งพี่เดฟเราเนี่ยก็เล่นสักคนลอยขึ้นฟ้าเลยและจัดการพวกมันเรียงตัวจนกระทั่งราณามาถึงได้ไล่ยิงปืนใส่พวกตำรวจก่อนที่จะถูกเดฟเอาขวดมาตีหัวและก็ถูกวันพันไป1ทีจนปลิวเข้าไปในบ้านทำเอาพวกตำรวจและชาวบ้านได้ยืนนิ่งกันเลยหลังจากนั้นราณาก็ได้เดินออกมาต่อสู้ต่อยกับเดฟอย่างสูสีซึ่งผลสุดท้ายเดฟก็สามารถพลิกมาเอาชนะราณาได้ใส่ลือสีบทยาไป1ทีจนราณาหมดสภาพไปหลังจากนั้นเดฟก็ได้ประกาศสั่งดากับพวกชาวบ้านว่าเขาสามารถเอาชนะราณาได้ก่อนที่จะเทศนาพวกชาวบ้านหลังจากนั้นเดฟก็ได้เดินไปหาราณาและบอกว่าเขาจะไว้ชีวิตราณาในฐานะที่พวกเขาเคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนที่เดฟจะเดินออกไปเขาก็ได้หันหลังกลับมาและยิงราณาจนตายซึ่งหลังจากเรื่องทุกอย่างได้จบลงพี่เดฟและตำรวจคนอื่นๆก็ได้เดินออกมากันแบบหล่อเท่ต่อมาในวันเลือกตั้งชาวบ้านก็ได้ยืนต่อคิวเลือกตั้งกันอย่างสงบสุขโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะต้องเลือกคนดีๆเข้ามาอีกแล้วส่วนทางด้านเดฟเองเขาก็ได้รับรางวัลและกลายเป็นตำรวจดีเด่นของประชาชนและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.9 คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomatoes ก็ไม่ได้มีการโหวตให้คะแนนนะครับแต่ทางด้านมนุษย์ค้างคาวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป6คะแนนเลยครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังตำรวจอีกเรื่องที่สนุกใช้ได้เลยอยากจะให้ตำรวจไทยเราบางท่านนะมองเดฟเป็นตัวอย่างเลยจริงๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มถูกลิขสิทธิ์แล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ